สวัสดีค่ะทุกคนช่องลัดดอนดอนค่ะวันนี้มาตามติดปู่เสือที่วัดบ้านท่าราชนะคะก็ใต้รูปหลวงปู่บุญก็จะมีเลขใหม่อีกนะคะตามติดหลังจากที่ออกไปแล้ววันที่16ตุลาตัวนี้ก็จะเป็นเลขใหม่นะคะใต้รูปหลวงปู่บุญก็จะเป็นเลขงวดวันที่1พฤศจิกายนค่ะมาดูมันลุ้นกันนะคะอันนี้เป็นเลขกุมารทองให้นะคะแล้วก็กุมารทองก็ให้มาเพื่อนๆดูเอานะคะว่า967ค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็กลับหัวกลับท้ายนะคะกุมารทองก็อยากจะได้ของเล่นด้วยแล้วก็อยากได้เครื่องบินค่ะอยากได้เครื่องบินแล้วก็อยากกินพิซซ่านะคะถ้าเขาก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อนๆก็ค่ะท่านผู้ชมก็ดูนะคะมี995แล้วก็748ก็กลับหัวกลับท้ายนะคะค่ะไปดูกันค่ะคุณพี่ท่านนี้ก็ดูตะเคียนทองนะคะว่าถูดูนะคะว่าเลขออกอะไรเดี๋ยวไปดูกับพี่เขาค่ะตามไปดูค่ะค่ะชาวบ้านก็จะถูนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นเลข5ตัวเดียวนะคะก็ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ดูนะคะบางคนอาจจะเห็นเป็นเลขที่แตกต่างแล้วก็มาลุ้นกันค่ะก็สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะเขาก็ถูกันนะคะขอไปดูกลางคืนเด้อแม่ตะเคียนทองอ๋อเลขห้าเห็นอยู่นั่นเห็นอยู่เห็นเลขห้าอยู่เห็นตัวเดียวแต่ข้างหน้ายังมันตัวเลขเหมือนกันแต่หนูไม่แน่ใจเออต้องดูดีๆครับกล้องผมไม่ค่อยชัดถ้าขยับมือไม่เห็นแม่มาช่วยส่งสามตัวหน่อยแม่ตรงหัวเห็นมันแค่ที่ดูสามตัวหน้าเลยเออเจ้าคนจะบาดเด้อเห็นอยู่แต่เห็นตัวเดียวแต่อีกสองสามตัวยังลางๆอยู่เห็นเลขห้าอย่างเงี้ยไปดูใกล้ๆไม่เห็นเลยเห็นเลขห้าแต่ข้างหน้าต้องมือเห็นน่ะพี่จะพี่จะข้างหน้าไม่รู้หน่อยป้าทำนี่ใช่แน่ๆข้างหน้าหน่อยข้อมือมีโอ้พี่ตะเกียบหน่อยข้อเนี่ยใจจะว่าถูกเนี่ยเนี่ยเอาใส่กล่องไปเลยถูกจัดจ้าแม่ถูกร้านจะได้ซื้อถูกเนี่ยจะเทียบตัดเลยต้องตรงเลยเนี่ยจะเทียบต่อยป่ะพี่ผู้หญิงสองตัวเป็นอะไรครับตัวนี้เห็นเป็นตัวอะไรครับไปทางล่างน่ะจ้างจังได๋ก็บ่ลงไปหรอก
ค่ะท่านผู้ชมพ่อปู่เสืออินแปลงทรงใหญ่วันที่27ตุลา2562ค่ะก็ท่านผู้ชมก็รอติดตามวันทรงใหญ่นะคะเราก็จะมีนักข่าวแล้วก็แอดมินของเราไปถ่ายทอดสดที่นั่นค่ะก็รอติดตามชมกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็รับฟังทุกท่านนะคะค่ะกุมารทองก็ให้เลขมาด้วยค่ะก็ดูด้วยนะคะ995แล้วก็กับท้ายกับหัวนะคะก็มีหลายตัวค่ะท่านผู้ชมก็ชมด้วยตาตนเองนะคะแล้วก็กับท้ายกับหัวด้วยค่ะกุมารทองก็บอกว่าอยากกินพิซซ่าแล้วก็อยากได้ของเล่นนะคะเป็นเครื่องบินถ้าถูกหวยลอตเตอรี่นะคะก็สนับสนุนให้ซื้อหวยลอตเตอรี่ค่ะค่ะลุ้นกันค่ะดูเลยค่ะ